ครับชนิดโจรนะฮะตัวนี้ก็อยู่ที่บ้านป่าร่อนนะครับตำบลร่อนทองอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็นี่ครับมาดูชาวบ้านนะครับเขาร่อนทองกันนะครับนี่ครับจะเป็นวิธีการร่อนแบบดั้งเดิมแบบชาวบ้านนะฮะโดยใช้เลียงนะครับบางท่านก็อาจจะไม่เคยเห็นนะฮะบางท่านก็อาจจะเคยเห็นแล้วก็อาจจะเคยลองทำดูนะครับก็ที่นี่ก็มีกิจกรรมนะฮะสำหรับบ้านป่าร่อนนะครับร่อนทองนะฮะอันนี้เป็นการร่อนที่ว่าได้ทองจริงๆนะฮะไม่ใช่เป็นการแบบสร้างภาพนะครับที่สุนิจโจถ่ายนี่คือชาวบ้านนะครับที่เขาเป็นคนพื้นที่มานะครับเข้ามาทำการร่อนนะฮะเดี๋ยวสำหรับด้านนู้นนะครับจะมีนักท่องเที่ยวมาทำการร่อนนะฮะก็คือนั่นแหละครับกิจกรรมของที่บ้านป่าร่อนนะครับตรงนี้จะเป็นเหมืองของลุงเล็กประชีพนะฮะที่หลายท่านอาจจะรู้จักหรือบางท่านอาจจะไม่รู้จักนะฮะก็แนะนำตรงนี้นะครับอยู่ที่บ้านป่าร่อนตำบลร่อนทองอำเภอวังสะพานจังหวัดประจวบนะครับนี่ครับก็ลักษณะของทองที่นี่จะเป็นทองแบบบริสุทธิ์นะฮะทองเนื้อ9นะครับทองสีเหลืองๆเป็นเม็ดนะฮะก็ถ้าได้มันก็จะมองเห็นเลยครับจะเป็นเม็ดสีเหลืองเลยนะฮะก็เดี๋ยวสุนิจโจจะถ่ายทำให้ชมนะครับนี่ก็เขาจะขุดดินที่ใต้น้ำนี่ครับแล้วก็เอาขึ้นมาใส่เรียงแล้วก็ร่อนร่อนร่อนนะลักษณะการร่อนคือร่อนให้ดินมันออกไปจากร่อนกับน้ำนะฮะแล้วให้มันตกตะกอนนะฮะเหลือแค่เศษทองนะมือบีบมั่งคนมั่งแล้วก็ล่อนออกไปนะฮะสุดท้ายก็จะถ้ามีทองนะครับก็จะมีสีเหลืองๆนะมองเห็นเลยครับตรงด้านนู้นนะครับก็จะขุดบนฝั่งนะครับขุดดินบนฝั่งนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของโชคนะฮะก็คือว่าถ้าโชคดีก็ได้นะครับโชคไม่ดีก็จะไม่ได้นะครับแต่ส่วนมากทํามาก็ได้มั่งนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่ได้นะครับก็คือจะมีทองนะฮะให้เราเห็นอยู่นะครับบางคนโชคดีก็ได้วันละหลายตังค์นะที่เข้ามาร่อนกันนะครับโอเคนะครับสุนิจโจครับการร่อนทองบางสะพานครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ